ในแต่ละปีประเทศไทยมีการคลอดของแม่วัยรุ่นในอัตราที่สูงซึ่งการตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่นนั้นส่งผลกระทบในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาทักษะในการประกอบอาชีพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่วัยรุ่นต้องเผชิญจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงเกิดความร่วมมือในการทำงานระหว่างภาควิชาพยาบาลสูติศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือ Bangkok 14ในการดำเนินโครงการ RTANC for Safe Sex โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยเลยนะคะทางอาจารย์ของภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์เนี่ยก็มาคิดว่าพอเวลานักเรียนขึ้นไปทำคลอดหรือขึ้นไปฝึกปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นห้องฝากครรภ์หรือว่าห้องคลอดหลังคลอดนะคะการพยาบาลหลังคลอดเนี่ยจะพบเด็กวัยรุ่นจะเป็นจำนวนมากถามว่าเขาตั้งครรภ์เพราะอะไรส่วนใหญ่เลย 90% เลยเขาขาดความรู้แล้วก็อายที่จะไปขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่หรือว่าขอความช่วยเหลือขอบริการนะคะการป้องกันการตั้งครรภ์วิธีต่างๆเด็กเข้าไม่ถึงเพราะนั้นปัญหาเราพบปลายเหตุพอเราพบปลายเหตุแล้วเราก็มานั่งคิดดูว่าทำยังไงดีเราถึงจะแก้ไขที่ต้นเหตุได้นะคะแล้วก็ได้ทำงานกับมูลนิธิแพททูเฮลมาระยะหนึ่งนะคะความร่วมมือระหว่างทางโครงการ B4T นะคะกับวิทยาลัยบาลกองทัพบกเนี่ยเป็นความร่วมมือที่เราได้เริ่มต้นกันจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราทำงานกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก่อนที่จะมีโครงการ B4T ด้วยเพราะว่าก็จะเป็นโครงการที่เราทำงานกับทางนักศึกษาในของมหาวิทยาลัยนะคะของทางวิทยาลัยเองแล้วก็พอเราได้มีโอกาสทำงานในโครงการ B4T เนี่ยก็คิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญค่ะที่คิดว่าเราอาจจะต้องชวนน้องๆพยาบาลซึ่งมีศักยภาพมากพอใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องความรู้เรื่องภาคสาธารณสุขที่เขาองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าการที่จะดึงความร่วมมือระหว่างทางองค์กรเองกับทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเนี่ยก็เป็นความร่วมมือที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสต่อยอดไปได้Bangkok 14และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าวโดยเปิดเป็นวิชาที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเริ่มดำเนินการในปีนี้เป็นปีแรกและจะดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีการดำเนินงานเริ่มต้นจากการอบรมนักเรียนพยาบาลปีที่3ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุมกำเนิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV จากนั้นนักเรียนพยาบาลทั้งหมดจะลงภาคสนามเพื่อไปจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโครงการที่มาถึงโรงเรียนเนี่ยก็เป็นโครงการที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าเด็กๆเองก็จะมองเห็นต้นเหตุเลยนะคะสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็มาช่วยนะคะเราก็เหมือนมาช่วยให้ทางกลุ่มวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นมีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากในชั้นเรียนแล้วตัวนักเรียนพยาบาลในมุมของตัวนักเรียนพยาบาลเองก็ได้ฝึกทักษะในเชิงปฏิบัติการจริงการลงภาคสนามของนักเรียนพยาบาลเกิดขึ้นที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาศึกษาที่อยู่ใกล้พื้นที่ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกโดยมีน้องๆระดับมัธยมศึกษาปีที่3ทั้งชายและหญิงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเช่นบูธนิทรรศการให้ความรู้การดูภาพยนตร์สั้นเรื่องทางเลือกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและกิจกรรมหลังการฉายภาพยนตร์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งจากผู้ที่ให้ที่เป็นนักเรียนพยาบาลและผู้ที่รับที่เป็นน้องระดับมัธยมจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะรู้สึกว่าได้ข้อมูลกับความรู้เยอะมากเลยครับแล้วก็ได้วิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ให้ก่อให้เกิดการท้องนะครับรู้สึกว่าแบบมีความรู้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ได้ความรู้การป้องกันเรื่องต่างๆแล้วก็มีความสนุกเพราะพี่ๆเขาน่ารักด้วยค่ะขอบคุณที่พี่เขาทำให้กิจกรรมนี้ดีค่ะแล้วก็จะนำความรู้ที่หนูได้ไปใช้ประโยชน์ตอนแรกนะครับผมคิดว่ามันจะคงจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับแต่พอเราได้มาดูหรือไม่เราอบรมเนี่ยมันสนุกจริงครับเพราะว่าความรู้เนี่ยแบบเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็รู้เลยนะครับมันช่างดีมากเลยครับผมอยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยครับก็ตอนแรกหวังไว้ว่าแค่ให้น้องๆเนี่ยร่วมมือกับเราสักนิดนึงก็ดีแต่ว่าตอนนี้คือน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยคือให้ความร่วมมือและให้ความสนใจก็รู้สึกประทับใจว่าของเรามันเกินคาดค่ะ
ก็รู้สึกดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งเหมือนมากระตุ้นให้น้องๆเห็นความสำคัญของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะแล้วก็ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ค่ะก็วันนี้นะคะได้รับหน้าที่มาในอยู่ในส่วนของบูธจัดกิจกรรมค่ะเพื่อแนะนำความรู้เกี่ยวกับด้านเพศศึกษาให้กับน้องๆค่ะเป็นน้องผู้ชายมากกว่าค่ะน้องผู้หญิงจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาค่ะเขาจะสนใจในเรื่องการสอนใส่ถุงยางอนามัยค่ะนอกจากการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะเป็นเป้าหมายหลักของโครงการแล้วเป้าหมายรองที่ต้องการให้เกิดในตัวของนักเรียนพยาบาลทุกคนคือความมีจิตอาสาที่แม้ไม่มีหน่วยกิจที่จะให้เก็บในชั่วโมงเรียนนักเรียนพยาบาลเหล่านี้จะลุกขึ้นทำกิจกรรมดีๆให้กับสังคมด้วยตัวเองเด็กนักเรียนที่ฝึกไปดำเนินการต่อยอดเป็นจิตอาสาเพื่อที่ปีต่อไปเนี่ยเขาจะได้นอกจากในชั่วโมงเรียนของเขาแล้วเขาจะได้เอาชั่วโมงอื่นหรือว่ามีจิตอาสาอื่นร่วมกับโครงการของ B14 นะคะที่จะไปตามโรงเรียนต่างๆในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าในเวลาที่เขาสะดวกคาดหวังว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นนักศึกษาพยาบาลอยู่แล้วเนาะเขาจะมีโอกาสเรียนพยาบาลอีก1ปีแล้วก็ได้มีโอกาสลงไปทำงานเป็นพยาบาลเป้าหมายอันนี้เนี่ยสำคัญกว่าก็คือว่าเขาก็จะมีโอกาสเข้าใจคนมากขึ้นเข้าใจโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่เขาคิดว่าเขาต้องตอนไปฝึกงานหรือว่าตอนเข้าทำงานจริงๆอะค่ะเขาก็จะเป็นกลุ่มที่เข้าใจวัยรุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ท้องในวัยเรียนหรือว่าวัยรุ่นที่ท้องในช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะว่าจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะก่อนที่เด็กคนนึงจะท้องอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าเขาจะมีโอกาสทำงานหรือปฏิบัติงานในสายอาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลเนี่ยได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแบบเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นค่ะการขับเคลื่อนงานตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหากคนทำงานในพื้นที่สามารถหาหน่วยงานที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันดังเช่นวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานครที่การทำงานจะไม่สิ้นสุดเพียงแค่คนทำงานเท่านั้นแต่ส่งผ่านบทบาทความรับผิดชอบดังกล่าวสู่นักเรียนพยาบาลที่อนาคตข้างหน้าของพวกเขาจะเป็นกลไกสำคัญในการทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อไปจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเนี่ยค่ะไปสู่วิทยาลัยอื่นๆเนี่ยคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือว่าเราอยากจะดูจากที่นี่ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็คือทำแบบนี้กับนักศึกษามหาลัยมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เป็นรูปแบบของวิชาเรียนหรือว่าเป็นวิชาสอนหรือว่าเป็นหลักสูตรอะไรออกมาค่ะแต่ว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกก็เลยคิดว่าถ้ามันออกมาค่อนข้างดีเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสขยายไปสู่วิทยาลัยพยาบาลอื่นๆต่อนะคะแล้วก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่น่าจะต้องทำต่อ